อยากติดตามราคาหุ้นที่สนใจต้องทำอย่างไรเวลาจะลงทุนซื้อขายหุ้นสักตัวก็อยากจะติดตามดูข้อมูลราคาหุ้นให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อขายจริงซึ่งก็ทำได้ง่ายๆโดยการใช้เมนู Watch ในแอปพลิเคชัน Set Trade Streaming เพื่อสร้างลิสต์รายชื่อหุ้นที่เราสนใจหรือ Favorite List ไว้คอยติดตามราคาซึ่ง1ลิสต์สามารถใส่ชื่อย่อหุ้นได้มากถึง20ตัว wow. และสร้างได้สูงสุด5ลิสต์นั่นเท่ากับว่าเราติดตามหุ้นได้มากถึง100ตัวเคล็ดลับสำหรับนักลงทุนมือใหม่คือการสร้าง Favorite List แยกกลุ่มหุ้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกันเช่นหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นวิธีการสร้าง Favorite List ก็ทำได้ง่ายๆ 1. กดปุ่ม Drop Down List 2. กดปุ่ม Edit 3. กดปุ่ม Addแล้วพิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการให้อยู่ในลิสต์ได้เลย 4. กดปุ่ม Done ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนหุ้นที่ต้องการให้อยู่ในลิสต์และหากในภายหลังต้องการลบรายการหุ้นที่เคยตั้งไว้ใน Favorite ก็ทำได้โดย 1. กดปุ่ม Edit 2. เลือกหุ้นที่ต้องการลบโดยกดที่เครื่องหมายลบสีแดงตรงนี้ครับ 3. กดปุ่ม Delete 4. กด Doneเพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอ Watch โดยเรายังสามารถเรียงลำดับหุ้นใหม่ได้โดยการกดเส้น3เส้นตรงนี้ค้างไว้และลากขึ้นลงเพื่อสลับลำดับรายชื่อหุ้นได้แบบนี้ครับนอกจากนี้เมนู Watch ยังมีฟังก์ชันดูข้อมูลราคาหุ้นที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้นักลงทุนทุกท่านทั้งราคาล่าสุดส่วนต่างราคาที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้ารวมไปถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงและเมื่อกดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้หน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิดราคาปิดวันก่อนหน้าราคาสูงสุดต่ำสุดปริมาณการซื้อขายหุ้นมูลค่าการซื้อขายหุ้นและยังสามารถใช้ในการเลือกดูหุ้นที่เข้าเกณฑ์ต่างๆแบบ real time ได้เช่น most active value คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด most active volumeคือหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด Top Gainer คือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นมากที่สุด Top Loser คือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงมากที่สุด Top Swing คือหุ้นที่มีราคาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากที่สุดรวมทั้งสามารถเลือกดูตามกลุ่มอุตสาหกรรม Sector Index ก็ได้ดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นในดวงใจไม่รู้ว่าจะติดตามราคาหุ้นตัวไหนอาจเริ่มต้นจากการดูข้อมูลหุ้นที่อยู่ในลิสต์เหล่านี้ก่อนเพื่อให้พอเห็นภาพว่าในช่วงเวลานั้นนักลงทุนส่วนใหญ่กำลังซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนหรือกลุ่มอุตสาหกรรมไหนนั่นเองแล้วถ้าอยากดูข้อมูลหุ้นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะดูได้ยังไงกันนะเราสามารถดูข้อมูลหุ้นได้จากเมนู Quote แค่พิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการก็จะแสดงข้อมูลราคาต่างๆตั้งแต่ Selling Floor โดย Selling คือราคาซื้อขายสูงสุดและFloor คือราคาซื้อขายต่ำสุดโดยราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไม่เกิน 30% ของราคาปิดในวันทำการก่อนหน้าและหากกด More ก็จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเช่นกำไรต่อหุ้นเปอร์เซ็นต์อัตราผลตอบแทนอัตราส่วน PE และอัตราส่วน PBV ส่วนถัดมาข้อมูล Bid Offer แสดงราคาเสนอซื้อเสนอขาย5อันดับแรกของหุ้นตัวนี้และข้อมูล Triggerแสดงรายการซื้อขายที่มีการจับคู่กันแล้วของหุ้นที่เราติดตามเท่านั้นครับและแท่งสีฟ้าและสีชมพูนี้ก็คือข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่ระดับราคาต่างๆในระหว่างวันโดยแท่งสีฟ้าคือปริมาณซื้อส่วนแท่งสีชมพูคือปริมาณขายนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนการซื้อขายหุ้นตัวนี้กับสัดส่วนการซื้อขายของเซกเตอร์และสัดส่วนการซื้อขายของตลาดเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและตลาดแล้วหุ้นตัวนี้ได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดสุดท้ายนักลงทุนทุกท่านยังสามารถดูปริมาณการซื้อขายและราคาปิดย้อนหลังของหุ้นได้มากถึง90วันหรือจะเลือกดูแบบเป็นกราฟด้วยการพลิกหน้าจอเป็นแนวนอนก็สามารถเลือกดูกราฟราคาย้อนหลังได้ถึง1ปีติดตามราคาหุ้นที่สนใจได้ง่ายๆด้วยเมนู Watch ใน Set Trade Streamingแค่แอดรายชื่อหุ้นที่สนใจไว้ใน Favorite Group หรือถ้าอยากดูรายละเอียดแบบรายตัวก็เลือกที่เมนู Quote เพียงแค่นี้เราก็สามารถติดตามดูราคาหุ้นได้อย่างใกล้ชิดรับรองไม่พลาดจังหวะลงทุนแน่นอน